ตอนลูกนกตัวน้อยในวันที่ฝนพรำเด็กๆทุกคนต่างก็รีบเข้าเรียนน้ำเบ้าแล้วเข้ามันเริ่มตกหนักแล้วบรายน้ำเบ้ามาแข่งกันว่าใครจะถึงก่อนคนถึงสุดท้ายเป็นไข่เน่าไปก่อนนะแบมเบิ้ลเราเข้าบรายรอก่อนสิแบมเบิ้ลเป็นไรไหมอ่ะไม่เป็นไรขอโทษนะฉันว่าแข่งการเป็นความคิดที่แย่มากเลยฉันไม่เป็นไรแล้วดูสิฟังสินั่นลูกนกนี่นะฉันไม่ชอบวันฝนตกเลยพอฝนตกมีนกต้องเสียรังเยอะเลยพ่อฉันบอกว่าเด็กๆจะไม่สบายด้วยถ้าตัวเปียกแล้วทำยังไงดีเราต้องทำให้เขาตัวแห้งเอ๊ะฉันจะทำให้เขาอุ่นด้วยมือของฉันเองไม่ได้เราต้องตัวแห้งก่อนที่จะทำอ่ะไอ้นี่วิกนายยังมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ไหมอ่ะมีฉันมีผืนหนึ่ง ฉันจะเช็ดตัวให้นายนะโอ้น่ารักจังเลยตาแป๋วเชียวไอ้กินไม่ได้นะฉันว่าเขาคงจะหิวอ่ะฉันนึกออกแล้วกินนี่สินี่น้ำผึ้งอ่ะนี่ขอฉันลองมั่งกินอมยิ้มไหมอ่ะให้เอาใจยากนกกินหนอนไม่ใช่เหรอไงสบายดีไหมทุกคนนี่เฮอร์บี้มาดูนี่สิเราช่วยลูกนกเอาไว้ด้วยละเจ้าตัวน้อยเจ้าได้กินแล้วดูสิลูกนกอยากอยู่กับเราอ่ะใช่ไปเล่นสนุกกันเถอะไปเถอะ1 2 3 4ลูกนกตัวน้อยน่ารักจังลูกนกคงเหนื่อยแล้วอ่ะฝันดีนะลูกนกฉันรักดวงอาทิตย์ลูกรักจ๊ะลูกรักลูกแม่อยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกแม่ลูกแม่อยู่ที่ไหนฮะลูกนั้นเหรออ๋อเอ๊ะทุกคนออกมาก็ได้แล้วข้างนอกมีแดดแล้วไปฝนหยุดตกแล้วว้าวฉันนึกออกแล้วแล้วถ้าเราใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างรังให้นกล่ะคิดว่าไงฉันว่าดีเหมือนกันไม่ใช่แค่ทำให้แห้งแต่ว่ามันจะทำให้เขาปลอดภัยด้วยโอ้ฉันนึกออกแล้วรังนกจะเป็นบ้านแสนสุขนกรู้สึกปลอดภัยไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกดีไหมล่ะว่าไงแม่กบจะพาลูกไปเดินเล่น
อ้าวนี่ลูกนกเป็นอะไรไปอ่ะสงสัยเขาจะคิดถึงแม่ละมั้งแม่จ๋าบรายบรายจ๊ะแม่จ๋าอ้าวบรายแม่อยู่นี่เองเราควรจะพาเขากลับไปหาแม่นะฮะนี่เราคงคิดถึงเขาแน่ๆเลยฉันก็คิดถึงเขาแต่ว่าแม่ของเขาต้องเป็นห่วงเขาแน่เลยเราจะรู้สึกยังไงถ้าต้องพลัดพรากจากแม่ได้ทำอะไรกันอยู่เหรอเรากำลังหาแม่ของลูกนกอ่ะลูกนกเหรอเธอนั่นเองอ่ะโอ้โหนี่เป็นที่ที่เจอแม่นกเหรอใช่แล้วแต่เธอไปไหนแล้วอ่ะฮู้ฮู้แน่ใจนะว่ามาถูกอ่ะฮะคิดว่างั้นน่ะเรามาเรียกหาเธอกันเถอะแม่นกแม่นกอยู่ไหนครับไบร์ทเธอรู้ว่าเรากำลังหาเธออยู่ไหมอ่ะน่าจะไม่อ่ะแม่นกแต่เราจะตามหาต่อไปแม่นกคุณอยู่ไหนครับแม่นกมาเร็วลูกแม่ลูกแม่อยู่ไหนแม่นกแม่นกครับแม่นกคุณอยู่ไหนแม่นกครับแม่นกวายโหอ่ะเอ๊ะแม่นกแม่นกแม่นกครับคุณอยู่กับเราแม่นกแม่นกครับแม่นกครับฮะเออทุกคนฟังสิเสียงมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เรามาเรียกพร้อมกันนะแม่นกแม่นกแม่นกครับอุ๊ยอ้าวไม่ใช่กาคงไม่ใช่เธอหรอกงั้นเราไปหาที่อื่นกันเถอะแม่นกคุณอยู่ไหนครับแม่นกคุณอยู่ไหนครับแม่นกแม่นกคุณไหนครับแม่นกคุณอยู่ไหนแม่นกแม่นกเขาพูดได้แล้วได้ยินมาจริงเหรอเก่งจังแม่จ๋าลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกรักของแม่เย้เจอแม่เขาแล้วใช่ขอบคุณที่ดูแลลูกฉันนะผมน่าจะพาเขามาให้คุณก่อนน่ะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาชอบเล่นกับพวกเธอมากถ้าเขาต้องการฉันจะพาเขามาหาพวกเธอนะจ๊ะลูกแม่เรากลับบ้านกันเถอะนะแล้วเจอกันนะจ๊ะเด็กๆแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆเลิกเรียนในวันนั้นและพวกเขาก็ตรงกลับบ้านแม่ครับแม่ครับแม่ครับไงจ้าเด็กๆแม่ครับวันนี้ผมคิดถึงแม่จังเลยแม่ครับผมก็คิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงลูกๆจ้ะแต่ลูกต้องออกไปก่อนแม่จะได้เดินนะไปจ้ะวันนี้เพื่อนๆลูกนกตัวนั้นน่ารักมากเลยแต่เขาต้องการแม่มากกว่าที่เขาต้องการเราเพราะงั้นเราต้องไปส่งเขาแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายตอนที่32สัปดาห์ลาดกูลูเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็ได้เวลาเลิกเรียนของเด็กๆแล้ว
แล้วเจอกันนะแล้วเจอกันเอ๊ะกล้วยฉันไปไหนฉันหาไม่เจอเลยแถวนี้น่ากลัวจังต้องรีบหาให้เจอแล้วเฮ้ยนี่จะจัดจิกกี้อะนายเองเหรอบาบูนายทำให้ฉันกลัวนะมันจะถ่ายจิกกี้กลับได้แล้วเดี๋ยวก่อนจะต้องหากล้วยก่อนมันจะถ่ายจิกกี้หาเจอยังอ่ะฮะไอ้จ๊ะเจอยังอ่ะฮ่าฮ่าโอ้ยวายนายวายจะถ่ายจิกกี้นั่นอะไรอ่ะจะถ่ายจิกกี้จะก็ไม่รู้เหมือนกันรีบซ่อนตัวเร็วไอ้วายติ๊กกี้บาบูเขาเรียกชื่อเราเขารู้จักเราได้ไงจะจ่ายติ๊กกี้ทำไงดีติ๊กกี้บาบูทำไมพวกเธอยังไม่กลับบ้านกันอีกทำอะไรอยู่ไอ้นั่นเสียงอะไรเสียงท้องครูร้องเองละครูพยายามจะลดน้ำหนักครูเลยวิ่งทุกวันโดยที่ท้องว่างนะโอ้ยน่าสงสารโอ้ใช่ถูกแล้วรู้อะไรไหมครูคิดถึงแต่ของกินผมกับเจ้าชายติ๊กกี้คิดว่าครูเป็นสัตว์ประหลาดฮะช้าๆหน่อยนี่คุณโอเบลลี่เมื่อวานผมเจอเรื่องตลกด้วยแล้วฮะอยากบอกจริงเหรอฉันอยากฟังจังเมื่อวานเราเห็นสัตว์แปลกๆตรงหน้าประตูโรงเรียนเขาตัวสูงมากมีเขาขนสีดำและดวงตาของเขาตาของเขาเรืองแสงด้วยเนอะเขาทำเสียงกูรูรูกูรูรูด้วยครับแล้วเขาก็เดินแบบบูม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 เนี่ยครับสัตว์ประหลาดอย่างนั้นเหรอไม่ได้แล้วต้องไปบอกทุกคนครูคิดว่าไงโอบิลลี่คิดว่าเป็นตัวอะไรครับโอ้ไม่รู้สิเขาคือโค้ชแม็กเพราะโค้ชแม็กกำลังลดน้ำหนักท้องของเขาร้องเสียงน่ากลัวไอ้ยาฮัลโหลว้าวเฮอร์บี้น่าประทับใจจังเลยประทับใจช่วยคุณโพรงได้เก่งมากโอ้ยฮะแล้วฉันก็มีแครอทแสนอร่อยโอ้ว้าวให้ฉันเหรอโอ้ขอบใจเฮอร์บี้ข้าวใหญ่ฉันมีข้าวใหญ่มีอะไรเหรอความเร็วรีบร้อนเชียวฉันได้ยินมาว่ามีสัตว์ป้วนเปี้ยนแถวนี้สัตว์ที่เราไม่รู้จักสัตว์ที่ไม่รู้จักเหรอเขาว่ามันตัวใหญ่มากและสูงแล้วก็สีดำตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วตาก็เรืองแสงด้วยฉันไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยนะโอ้จริงนะแล้วมันก็ทำเสียงแบบนี้ด้วยกูล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 ูไม่ได้ล้อเล่นนะโอ้ใช่ติ๊กกี้กับบาบูก็เห็นมันด้วยอ่ะมันอยู่แถวๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วว้ายนี่เฮ้ยเฮ้ยฮะอุ้ยเฮอร์บี้เขาอยู่นั่นเฮอร์บี้อย่ารีบไปช่วยสินายทำระเวียนหัวแต่ฉันกลัวจริงๆนะไม่ต้องกลัวเฮอร์บี้เธอจะไม่เป็นไรไวโอเลตฉันจะไปบอกบอยกับแบมโบ้เดี๋ยวเฮอร์บี้ทุกคนได้ยินเสียงมันไหมมันมีสัตว์ประหลาดกุลุตัวใหญ่อยู่ในป่าสัตว์ประหลาดเหรอฉันไม่เคยได้ยินว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่แถวนี้เลยนะนายคิดว่ามันร่วงมาจากท้องฟ้าหรือเปล่าอ่ะท้องฟ้าเหรองั้นมันก็บินได้ด้วยสิมันตัวใหญ่เหมือนโค้ชแม็กแล้วบินได้เหรอแล้วมันก็ทำเสียงกุลูลูนี่วิทฮะฟังนะมันมีสัตว์ประหลาดกุลูฮะกุลูอะไรอ่ะมันจะทำเสียงกุลูลูแล้วมันก็ตัวใหญ่กว่าโคชแม็กน่ากลัวมากเลยจริงเหรอ
ฉันได้ยินว่ามันตัวใหญ่เท่าภูเขาแผ่นดินสะเทือนเวลามันเดินด้วยตอนกลางวันมันจะหายตัวไปมันจะออกมาเฉพาะตอนพลบค่ำพลบค่ำเหรอนายไม่รู้จักพบค่ำเหรอก็ตอนที่พระอาทิตย์ตกดินไงอ่ะไอ้เดี๋ยวฉันนึกอะไรออกแล้วอ่ะโค้ชแม็กชอบไปวิ่งตอนพบค่ำไม่ใช่เหรอแล้วถ้าก็โดนกินล่ะเราจะทำไงดีโค้ชแม็กอยู่ในอันตรายเหรองั้นเราต้องตื่นโค้ชแม็กเรื่องสัตว์ประหลาดด้วยใช่โค้ชแม็กต้องให้เราช่วยค้นสัตว์ประหลาดเขาพูดถูกเขาพูดถูกใช่ใช่งั้นไปเตือนโค้ชแม็กเดี๋ยวนี้เลยลุ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 ยอีกทีโค้ชแม็กครับโค้ชแม็กครับโค้ชแม็กโค้ชแม็กโค้ชแม็กโอ้เด็กๆเป็นอะไรไปจ๊ะกลัวลิเวียเห็นโค้ชแม็กไหมครับโค้ชแม็กเหรอครูว่าเขาออกไปวิ่งนะครูครับครูต้องช่วยโค้ชแม็กด้วยนะสัตว์ประหลาดกูรูอยู่ที่นี่ฮะกูรูเหรอมันทำเสียงว่ากูรูรูครับพ่อไม่บอกครูมาสิจ้าเด็กๆว่าพวกเธอไปเห็นสัตว์ประหลาดที่ไหนอ่ะคือตาบูไม่รู้ไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เหมือนกันเจ้าชายครูครับผมไม่เห็นมันหรอกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะพ่อลูน่าลูบอกผมอย่างนั้นน่ะเออเขาพูดถูกแล้วค่ะฮูฮูก็บอกหนูแบบนั้นฮูฮูได้ยินมาจากผมครับผมบอกฮูฮูเองมันจะหายตัวในตอนกลางวันครับเฮ้ยผมด้วยครับครูผมได้ยินเสียงเขาบูม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 แผ่นดินสะเทือนไปทั่วเลยฮะเนอะเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยวะเฮ้ยมันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใช่สัตว์ประหลาดกูรู้มั้ยฉันรู้ไม่ต้องกลัวนะเด็กๆครูจะปกป้องพวกเธอเองจ้ะเฮ้ยเจ้าชายดีๆกลัวจังเลยครับหัววายอะไรกันน่ะฮะทุกคนดูสินี่มันโค้ชแม็กฮะฮะโค้ชแม็กเองเหรอเป็นกูนั่นเองอ่ะเฮ้ยผมคิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดกูรูกูรูมันคืออะไรเป็นสัตว์ประหลาดนะครับก็ตัวใหญ่มากเลยใช่แล้วครับน่ากลัวด้วยครับบูมบูมเลยครับฮะพวกนายคิดว่าโค้ชแม็กเป็นสัตว์ประหลาดมาตลอดเลยงั้นเหรอเราคิดเหรอเด็กๆจ๊ะคิดทบทวนให้ดีๆนะมันจะมีสัตว์ประหลาดไปได้ยังไงกันโอ้ผมจำได้แล้วเมื่อเช้าผมกับบาบูคุยกับครูโอเบลลี่เรื่องที่เราเห็นสัตว์ประหลาดแต่แล้วมันกลับกลายเป็นโค้ชแม็กซะเองนะครับเจ้าชายติ๊กกี้เมื่อเช้าที่นายพูดถึงเป็นโค้ชแม็กงั้นเหรอฮะแน่นอนฉันได้ยินพวกนายคุยกันและคิดว่ามีสัตว์ประหลาดจริงๆแล้วเธอก็เล่าให้เฮอร์บี้ฟังอ่ะโอ้เรื่องแบบนี้นี่เองกูแต่มันอธิบายเสียงกุลลุมไม่ได้นะใช่ใช่มันคือเสียงอะไรอ่ะ เด็กๆเข้ามานี่สิเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้กับฟังหน่อยขอขอขได้ยินแล้วใช่เสียงนี้ล่ะเสียงนี้แหละเสียงนี้แหละโค้ชแม็กทำไมมันมีเสียงล่ะครับครูพยายามจะอดอาหารท้องครูก็เลยร้องแบบนี้แค่เป็นอย่างนี้เองอย่างนี้นี่เองวันนี้เพื่อนๆวันนี้เราทำผิดพลาดเราคิดว่าโค้ชแม็กเป็นสัตว์ประหลาดกูรูเพราะเราฟังมาผิดและเป็นเรื่องโง่ๆของพวกเรามันก็เลยกลายเป็นการแพร่ข่าวลือที่ไม่ดีแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย